ู่การเปิดตัวโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจปี2567ผ่านผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและคนพิการดิฉันนางสาวพัทรวดีวิชนาจากสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยค่ะขอต้อนรับท่านนายกรัฐมนตรีนางสาวแพทองธารชินวัตรท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีทุกท่านนะคะที่มาร่วมงานเปิดตัวในวันนี้ค่ะสำหรับงานในวันนี้นะคะเป็นการเปิดตัวที่พร้อมโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจปี2564หลังใหม่ทำเนียบรัฐบาลและขณะนี้ท่านนายกรัฐมนตรีนางสาวแพทองธารชินวัตรท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีทุกท่านก็เข้าสู่พิธีในวันนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะค่ะสวัสดีคณะรัฐมนตรีนะคะพี่น้องสื่อมวลชนแล้วก็พี่น้องประชาชนที่กำลังดูไลฟ์สดอยู่แล้วเวลานี้ค่ะที่ผ่านมานะคะประเทศไทยค่ะประสบกับปัญหาทางเศรษฐกิจมาอย่างเรื้อรังนานหลายปีนะคะแล้วปัจจัยที่ทำให้เกิดปัญหาเศรษฐกิจเหล่านี้ค่ะก็ไม่ได้มาจากแค่ปัจจัยภายในประเทศเท่านั้นค่ะก็ยังมีปัญหาที่เกิดขึ้นทั่วโลกที่บอกว่าเศรษฐกิจทั่วโลกนั้นฟื้นตัวได้ช้าลงกว่าปกติค่ะและมากกว่านั้นค่ะก็ยังมีในเรื่องของปัญหาความขัดแย้งทางภูมิศาสตร์ในหลายๆภาคค่ะแล้วก็ยังไม่รวมกับปัญหาสิ่งแวดล้อมในตอนนี้ที่ทวีคูณความรุนแรงขึ้นค่ะก็จะเห็นได้ชัดนะคะจากประเทศไทยของเราเองค่ะอย่างปัญหาอุทกภัยในปีนี้ค่ะก็ถือว่าเป็นปัญหาที่รุนแรงที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์เลยก็ว่าได้ค่ะหลายปัจจัยนะคะที่กล่าวมาข้างต้นค่ะก็เป็นเหตุผลหลักๆนะคะที่ทำให้เศรษฐกิจฝืดเคืองแล้วก็ไม่สามารถที่จะเพิ่มการลงทุนได้แล้วก็เราก็จะเห็นได้ชัดค่ะว่าเงินในระบบของเราก็หายไปตอนนี้นะคะเงินหมุนเวียนก็ถือว่าแทบจะเป็นสิ่งที่หายากนะคะเงินไม่หมุนเศรษฐกิจฝืดเคืองทำให้การลงทุนน้อยลงอุตสาหกรรมใหม่ๆที่จะมาเกิดขึ้นในประเทศไทยการลงทุนต่างๆก็น้อยลงอย่างมากค่ะแน่นอนค่ะว่าปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยกลุ่มคนที่รับผลกระทบมากที่สุดนั่นก็คือกลุ่มเปราะบางที่มีรายได้น้อยรวมไปถึงผู้พิการค่ะในอนาคตค่ะประเทศไทยต้องเปลี่ยนโครงสร้างทางด้านเศรษฐกิจทั้งระบบค่ะทำให้เศรษฐกิจต้องมีความพร้อมต่อการลงทุนและก็มีความพร้อมต่ออุตสาหกรรมใหม่ๆที่จะเกิดขึ้นในประเทศไทยได้และเราเองค่ะก็ต้องสร้างการเกิดรายได้ที่มั่นคงในระยะยาวเพื่อจะให้คนไทยมีความมั่นคงแล้วก็หารายได้ได้อย่างยั่งยืนด้วยค่ะนโยบายต่างๆที่รัฐบาลเน้นย้ำในการทำที่ผ่านมานะคะตั้งแต่รัฐบาลที่แล้วของท่านนายกเศรษฐานะคะปีนึงที่ผ่านมาจนถึงวันนี้ค่ะเราก็เน้นย้ำในเรื่องของนโยบายด้านเศรษฐกิจเป็นสำคัญเพราะเราทราบว่านั่นคือสิ่งที่จะทำให้ประชาชนสามารถมีชีวิตมีความเป็นอยู่แล้วก็มีความสุขมีสิ่งที่ดีขึ้นทำให้ชีวิตพัฒนาไปข้างหน้าได้มากขึ้นนะคะแต่นโยบายหลายๆนโยบายค่ะอาจจะต้องใช้เวลาเป็นเดือนหรือบางนโยบายก็ต้องใช้เวลาเป็นปีแล้วก็ต้องใช้เสถียรภาพทางการเมืองด้วยเพื่อที่จะให้นโยบายนั้นต่อเนื่องแล้วก็พัฒนาไปถึงมือของพี่น้องประชาชนจริงๆค่ะแน่นอนค่ะว่าทั้งหมดนี้นะคะคือความท้าทายค่ะเป็นความท้าทายของรัฐบาลที่ต้องเปลี่ยนทั้งหมดนี้ให้เป็นโอกาสเพื่อพี่น้องประชาชนค่ะที่ผ่านมานะคะรัฐบาลก็อย่างที่บอกค่ะให้ความสำคัญเรื่องเศรษฐกิจแล้วก็มีหลายนโยบายที่ได้ออกไปแล้วนะคะอย่างเช่นนโยบายพักหนี้เกษตรกรซึ่งเมื่อวานนี้เองนะคะในครม.เพิ่งเซ็นต่ออีก1ปีที่จะพักหนี้เกษตรกรนะคะก็ได้ทำกันไปแล้วปีนึงแล้วแล้วก็กำลังต่อปีที่2ค่ะไม่ว่าจะเป็นการเรื่องของการลดดอกเบี้ยหรือว่าที่เห็นอย่างชัดเจนนะคะนั่นก็คือการส่งเสริมด้านการท่องเที่ยวผ่านนโยบายฟรีวีซ่าค่ะก็จะเห็นได้ชัดเลยว่าตัวเลขของการท่องเที่ยวนะคะเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดในปีที่ผ่านมานี้ค่ะแต่การท่องเที่ยวที่กระตุ้นเศรษฐกิจเนี่ยก็ยังไม่มากพอที่จะสามารถกระตุ้นเศรษฐกิจทั้งประเทศได้ค่ะวันนี้เองค่ะที่ประเทศไทยจะถูกกระตุ้นครั้งใหญ่โด
โดยเงินสดจะถึงมือคนไทยระบบเศรษฐกิจจะถูกเติมเงินหมุนเวียนกว่า 145,552 ล้านบาทเป็นการสร้างพายุหมุนทางเศรษฐกิจลูกใหม่ลูกใหญ่ครั้งแรกค่ะจะทำให้ประชาชนได้รับประโยชน์อย่างแท้จริงค่ะและแน่นอนค่ะว่าเงินก้อนนี้ก็จะสามารถต่อลมหายใจให้กับพี่น้องประชาชนรายเล็กที่กำลังเดือดร้อนอยู่ในขณะนี้ค่ะนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจรอบนี้จะถึงมือพี่น้องประชาชนกลุ่มเปราะบางจำนวน 14.55 ล้านคนโดยแบ่งเป็นผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจำนวน 12.4 ล้านคนค่ะและกลุ่มคนพิการจำนวน 2.15 ล้านคนทุกคนจะได้รับเงินสด 10,000 บาทค่ะแล้วก็ผ่านบัญชีพร้อมเพย์ของผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้วก็ผ่านช่องทางการรับดอกเบี้ยเดิมของผู้พิการไม่ว่าจะเคยได้รับเงินผ่านบัญชีธนาคารหรือได้รับเงินสดผ่านองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็จะได้รับเงินในวิธีการเดิมค่ะที่สำคัญนะคะเงิน 10,000 บาทนี้ค่ะไม่มีเงื่อนไขใดๆนะคะเมื่อถึงมือประชาชนแล้วสามารถใช้จ่ายได้ทันทีค่ะและแน่นอนค่ะว่าเราจะมีการทยอยโอนเงินนะคะเป็นเวลา4วันเริ่มตั้งแต่วันนี้ค่ะก็จะครบทั้ง 14.55 ล้านคนนะคะที่กลับมาค่ะนโยบายนี้ค่ะจะช่วยกระจายโอกาสทางเศรษฐกิจให้พี่น้องประชาชนนะคะได้เพิ่มโอกาสได้สร้างความหวังค่ะแล้วก็ได้นำคุณภาพชีวิตที่ดีมาให้พี่น้องประชาชนค่ะทำให้พี่น้องประชาชนมีกินมีใช้มีเกียรติมีศักดิ์ศรีอย่างที่เคยได้กล่าวไปค่ะเงิน 10,000 บาทนะคะจำนวนนี้ค่ะก็จะสามารถสร้างโอกาสสร้างชีวิตใหม่ให้กับพี่น้องประชาชนได้ค่ะแล้วก็รัฐบาลมีความเชื่อมั่นในศักยภาพของพี่น้องประชาชนนะคะว่าจะมีการใช้เงินนี้อย่างมีประโยชน์นะคะหรือว่าบางครอบครัวที่ได้มากกว่า1คนก็สามารถจะเอาเงินหมื่นมารวมกันได้เพื่อต่อยอดธุรกิจหรือเพื่อสร้างธุรกิจสร้างโอกาสใหม่ๆให้กับตัวเองและครอบครัวได้ค่ะก็รัฐบาลมีความเชื่อมั่นค่ะว่าพี่น้องประชาชนจะสามารถใช้เงินนี้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดค่ะแล้วก็ขอเน้นย้ำอีกครั้งนะคะว่านโยบายนี้ก็คือเป็นหนึ่งนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจนะคะซึ่งจะมีนโยบายในการกระตุ้นเศรษฐกิจมาตามมาอีกมากมายค่ะและแน่นอนค่ะสิ่งที่ทุกคนรอคอยแล้วก็ถามถึงนะคะรัฐบาลยังคงเดินหน้าเลือกโครงการดิจิทัลวอลเล็ตต่อค่ะเพื่อจะทำให้กระตุ้นเศรษฐกิจแล้วก็ที่สำคัญนะคะเป็นการวางรากฐานเศรษฐกิจดิจิทัลให้กับคนไทยด้วยค่ะเพื่อจะได้เป็นดิจิทัลไอดีนะคะเพื่อเป็นตัวเชื่อมระหว่างรัฐบาลแล้วก็ประชาชนค่ะจะทำให้ธุรกรรมต่างๆที่ประชาชนทำเกิดความสะดวกรวดเร็วขึ้นค่ะเชื่อมกับรัฐได้ง่ายขึ้นโปร่งใสมากขึ้นตรวจสอบได้ง่ายมากขึ้นอันนี้ก็คือเป็นการวางรากฐานตั้งแต่วันนี้นะคะซึ่งเรากำลังพัฒนาระบบนี้กันอยู่นะคะไม่ว่าอีกหน่อยจะใช้ในเรื่องของเรื่องของการเยียวยาที่รัฐจะสามารถโอนตรงสู่ประชาชนได้เนี่ยค่ะคือเป็นสิ่งที่เราจะวางเศรษฐกิจที่ต้องเอาไว้เพื่อให้ประชาชนได้มีความสะดวกสบายมากขึ้นแล้วก็รวดเร็วในการรับค่าเยียวยาต่างๆจากรัฐบาลได้ง่ายขึ้นค่ะแล้วก็พี่น้องประชาชนนะคะสามารถติดตามข่าวสารแล้วก็ตรวจสอบข้อมูลได้ที่ทุกช่องทางของกระทรวงการคลังค่ะและกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ค่ะทั้งหมดนี้นะคะจะเป็นเป้าหมายสำคัญค่ะเพื่อจะสร้างสภาพแวดล้อมที่ทำให้พี่น้องได้เอื้อกับชีวิตพี่น้องให้มีความหวังมากขึ้นมีรอยยิ้มมากขึ้นแล้วก็เป็นการต่อยอดค่ะให้พี่น้องได้มีโอกาสในชีวิตเพิ่มมากขึ้นและแน่นอนค่ะสร้างความเท่าเทียมในด้านของโอกาสค่ะและก็หวังเป็นอย่างยิ่งค่ะว่านโยบายนี้และอีกหลายนโยบายของรัฐบาลจะพลิกฟื้นเศรษฐกิจให้กลับมาดีเหมือนเดิมทำให้พี่น้องประชาชนกลับมามีความสุขอีกครั้งค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณท่านนายกรัฐมนตรีนะคะเดี๋ยวได้เชิญท่านนายกรัฐมนตรีอยู่ด้านบนเวทีก่อนนะคะอีกสักครู่เราจะทำวิธีการเปิดโครงการอย่างเป็นทางการที่อย่างเป็นทางการเดี๋ยวเรานับเข้าทำไปพร้อมๆกันนะคะ5 4 3 2 1
ปได้เลยค่ะเพื่อชมคลิปวิดีโอนะคะไฮไลท์ของงานในวันนี้ค่ะเราจะได้มีเงินมาใช้จ่ายในครอบครัวขอให้รัฐบาลทำต่อไปครับประชาชนที่เขาไม่มีรายจ่ายไม่มีอะไรที่เข้ามาก็จะได้มีรายจ่ายในชีวิตประจำวันขายของตลาดนัดค่ะจะซื้อพวกประการประกาศดองเป็นทางทางใหญ่และพวกหอยดองพวกนอไม้อะไรต่ออะไรเนี่ยได้ยินไหมคะได้ยินไหมคะได้เงินหมื่นยังใช่ครับดีใจไหมดีใจครับดีใจจริงๆเลยที่ได้หมื่นบาทเอาไปทำไปยังให้ดูกระดาษเราเรียนเมื่อกี้ว่าได้รับการเรียนโอเคไม่ได้เป็นบ้าเป็นบ้าขอบคุณรัฐบาลขอบคุณมากๆที่ให้หมื่นบาทขอบคุณนะครับ